วันนี้ตื่นสายครับโอ้โหให้น้อยมันโทรมาปลุกครับเกือบผิดนัดแล้วครับแต่ตอนนี้ก็ผิดแบบไปที่มัดไม่ทันครับดีครับโน้ตขาแรงมันยังมารับถึงบ้านครับตรงนี้บางเสล่ครับโอ้โหรถใหม่ครับโอ้โหหล่อครับจุดนี้ฮะคนอะไรรถพี่พลมีอะไรจะบอกวะเนี่ยไม่ไหวนะถ้ากลัวเมียอย่ามาเขียนลงลายที่สวนนะพี่เดี๋ยวเราเข้าไปทางไอ้นี้กันปะหลังเขาชี้จันสวยๆเลยครับเดี๋ยววันนี้ไปเบาๆหลังเขาชี้จันครับผมก็ยังเหนื่อยๆอยู่ครับยังล้าๆอยู่นิดหน่อยแต่เดี๋ยวเราก็ไปดูบรรยากาศครับวันนี้น้อยหน่อยครับ2คนแต่ก็ไปเฮ้ยๆๆใจเย็น
ในที่สุดก็มารวมตัวกันครับถึงวันนี้มี2คนครับซ้อมเบาๆของวันแรกๆของอาทิตย์ครับมาที่นี่เลยครับอยู่สัตหีบพัทยาไม่พลาดครับต้องเลาะเขาเลาะอะไรมานี่มาที่เขาชีจันครับสวยครับเวลานี้แดดลงตรงองค์พระพอดีครับเป็นเส้นสีทองสวยเลยครับเป็นไงบ้างครับสวยครับทางสวยจริงๆไม่มีใครมาเลยเวลาก็ได้ครับแต่ตีห้านิดๆตื่นก็ต้องไปตีสี่กว่าๆก็ดูตาเลยครับตาจะไปนิดหน่อยนี่ครับตื่นสายครับนาฬิกาตั้งปลุกตีสามครึ่งครับโน้ตโทรมาปลุกตอนตีห้าสิบนาทีครับพี่บอลเอ้ยนี่มีอะไรฝากบอกครับที่ผมโทรไปอ่ะเพราะผมตั้งใจโทรรู้ว่าพี่ไม่มาแล้วแหละเพราะว่าพี่โทรทีไรลูกผมสะดุ้งทุกทีผมได้โทรไปหาลูกพี่สะดุ้งมากมีอะไรฝากบอกรุดทีเฮาป่ะครับก็200ปีนี้เจอกันนะครับรุดทีเฮาพี่นุ้ยอ่ะครับพี่นุ้ยแอคอ่ะครับพี่นุ้ยนี่ก็ไม่น่าเป็นห่วงครับน่าจะเป็นห่วงพวกพี่รุดอ่ะครับคนก็โกนขนนักแข่งช่วยแล้วมั้ง200ปีเนี่ยโกนหัวอย่างเดียวไม่ได้นะครับเออโกนขนนักแข้งเลยขนนักแข้งด้วยแล้วนี่ถ้าตู้ไม่ได้ก็โกนอย่างอื่นได้ป่าวเนี่ยแล้วไม่เติม120ไม่ไหวต้องเติมสัก150อย่างปิ้นเลยนะเว้ยโอเคครับก็ไปกันต่อครับผมเดี๋ยวกลับไปทางพัทยากันต่อครับนี่ก็2คนก็สนุกได้ครับแต่ออกมากันเยอะๆเหอะวันนี้ก็ปั่นไม่ได้เร็วอะไรมากมายมาเหอะเพื่อสุขภาพโน้ตมันบอกว่าจะมาเลี้ยงกาแฟครับตอนแรกผมก็ดีใจครับนึกว่าจะได้ไอ้โน้ตจะเลี้ยงกาแฟดีโอโร่เลยนะครับแต่ความเป็นจริงไม่ใช่ไงครับไหนโน้ตว่าโน้ตจะเลี้ยงกาแฟพี่ไงสุดหรูด้วยโอ้ยนั่งโอเคครับนี่ครับสุดหรูครับขอไอ้โน้ตยานดีไงเหรอครับก็นอกจากคุณจะได้สุขภาพแล้วครับออกมาเจอเพื่อนนั่งคุยกันหัวเราะด้วยกันกินด้วยกันเหนื่อยด้วยกันมันคือความสุขที่อีกอย่างนึงนะครับนอกจากสุขภาพแล้วออกมาปั่นด้วยกันนะครับ